ครั้งแรกที่เห็นการเปิดตัว Honda Super Cup 110i นะครับนึกถึงความเป็นญี่ปุ่นนะครับความเป็นรถย้อนยุคนะครับทำออกมาได้ลงตัวแล้วก็ดูมีเสน่ห์นะครับก็เลยดูแล้วมันมีเสน่ห์ในการน่าจะเอามาทำการปรับแต่งให้ดูมีเสน่ห์ขึ้นนะครับอะไรที่ทำให้อยากเข้าร่วมประกวดซูเปอร์คัพในครั้งนี้นะครับก็เนื่องด้วยคอนเซปที่ทางร้านนะครับได้รับมาเนี่ยทำให้เรามองเห็นว่าตัวรถตัวเนี้ยน่าจะมาปรับแต่งมุมมองในการนำเสนอเนี่ยได้หลากหลายนะครับถ้าได้มีโอกาสได้ทำเนี่ยก็น่าจะสนุกมากทำไมถึงเลือกคอนเซปแฟชั่นใช่ไหมครับด้วยตัวรถเนี่ยมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในการใช้งานนะครับก็จะเหมาะกับหนุ่มสาววัยทำงานหรือว่าแม่บ้านเนี่ยสามารถใช้ตัวรถที่เราแต่งให้ตามสไตล์ของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นที่เป็นแบบว่าแม่บ้านหน่อยนะครับเป็นแนววัยรุ่นหน่อยนะครับสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ขับขี่ได้นะครับแรงบันดาลใจนะครับที่ผมเลือกทำคอนเซ็ปต์ในรถซูเปอร์คัพคันนี้ก็คือจะเป็นสตรีทล็อกแฟชั่นสไตล์นะครับชาวล็อกเนี่ยหลักๆที่ผมเห็นก็คือจะมีดำเทาม่วงแดงน้ำเงินนะครับที่สามารถเอามารีมิกปรับแต่งให้มันเป็นเอกลักษณ์ของคำว่าแฟชั่นล็อกออกมานะครับโดยที่คุณสามารถใส่เสื้อยืด1ตัวกางเกงยีน1ตัวรองเท้าผ้าใบ1คู่แล้วคุณคล่อมรถคันนี้คุณขับไปไหนมาไหนก็ได้ครับผมความโดดเด่นของซูเปอร์คัพ110i คันนี้นะครับที่ทำจากร้านแจ็คชอมเนี่ยความโดดเด่นของมันอันดับแรกนะครับคือเรื่องของโทนสีนะครับและลวดลายที่เราได้ทำออกมาให้มันดูมีออกอารมณ์ล็อกและดูมันนะครับด้วยสีที่เราใช้เนี่ยจะเป็นสีดำก็ดูธรรมดาไปเราจะใช้เป็นสีดำไฮเปอร์แบ็กนะครับซึ่งจะให้อารมณ์ดูแล้วแบบออกความพรีเมียมนะครับแล้วก็ส่วนสีเทาเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยเราจะมีการเคลือบด้วยเกล็ดมุกสีม่วงนะครับทำให้รถคันนี้มันดูมีเสน่ห์ขึ้นมาด้วยเวลาโดนแสงหรือว่าโดนแสงนีออนหรือแสงแดดเนี่ยรถจะดูมีความมีลูกเล่นที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับในเรื่องของแต่งเนี่ยที่เราจับมารีมิกกับรถคันนี้ก็คือจาก SUV นะครับก็จะมีเป็นชุดตะแกรงหลังนะครับแล้วก็ตะข่ายเอาไปสำหรับล็อกสินล็อกหมวกกันน็อกได้นะครับแล้วก็จะมีจุ๊บลมนะครับ SUV แล้วก็จะมีตัวล็อกล้อนะครับคอมมี่อำนาจคิ้วรถนะครับก็จริงๆแล้วคันนี้ก็อยากจะออกมาในอีกคอนเซ็ปต์นึงอีกแฟชั่นนึงนะครับที่บางคนอาจจะมองข้ามไปแต่ก็อยากให้ลองมาสัมผัสรถคันนี้ดูครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ร้านแจ็คช็อปด้วยนะครับขอบคุณครับ